คนอยากรู้กันไหมทลายรามานี่คือใครทำไมออกมาทีไรจีนก็ฮึ่มๆทุกทีสวัสดีค่ะจากช anel พอยปิวค่ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินชื่อของทลายรามะหรือว่าดาลายรามะถ้าออกเสียงแบบฝรั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นได้ยินในเวลาที่แบบมีโค้ดเท่ๆขึ้นมาว่าดาลายรามะกล่าวเอาไว้ว่าแล้วก็จะเป็นแบบคำพูดที่เป็นอินสปิเรชันการปลงการปล่อยวางชีวิตหรือบางคนอาจจะเคยเห็นในข่าวการเมืองโลกเวลาทลายรามะออกมาพูดอะไรฝั่งจีนก็จะฮึ่มๆๆๆมาแล้วว่าแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าผู้ชายที่เราเห็นอยู่ในรูปเนี้ยไม่ได้ชื่อว่าดาลายลามะแต่ดาลายลามะเป็นชื่อตำแหน่งค่ะตำแหน่งดาลายลามะคือตำแหน่งอะไรกันแน่มีที่มาที่ไปยังไงทำไมออกมาพูดทีไรจีนถึงไม่แฮปปี้วันนี้วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะที่เมื่อกี้วิวบอกทุกคนนะคะว่าทลายลามะไม่ใช่ชื่อคนเพราะทลายลามะเนี่ยเป็นชื่อตำแหน่งค่ะหมายถึงตำแหน่งประมุขของอาณาจักรทิเบตนะคะซึ่งคำว่าทลายเนี่ยนะคะก็มาจากคำว่าทะเลในภาษามองโกนั่นแหละส่วนคำว่าลามะเนี่ยนะคะแปลว่าพระอาจารย์หรือว่าอาจารย์ค่ะดังนั้นทลายลามะจะหมายถึงพระอาจารย์ผู้ทรงปัญญาความรู้ลุ่มลึกดุจดั่งมหาสมุทรนั่นเองค่ะก็จะเป็นตำแหน่งประมุขทั้งในแง่ของจิตวิญญาณแล้วก็ในแง่ของการเมืองสำหรับทิเบตด้วยนะคะและเนื่องจากทลายลามะเนี่ยเป็นชื่อตำแหน่งดังนั้นทลายลามะองค์ปัจจุบันที่เราเห็นออกสื่อกันอยู่เนี่ยนี่คือทลายลามะองค์ที่14แล้วค่ะคำถามคือแล้วตำแหน่งทลายลามะเนี่ยมีที่มาที่ไปจากไหนมันก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะตั้งแต่ก่อนที่ทิเบตจะมีการตั้งราชวงศ์ของตัวเองอะไรสมัยนั้นเนี่ยทิเบตเขานับถือพูดผีปีศาจค่ะก็จะเป็นลัทธิชื่อว่าลัทธิบอนนะคะทีเนี้ยพอมีการตั้งราชวงศ์ขึ้นความเชื่อมันก็ต้องขัดกันไงคือราชวงศ์ใหม่ก็ต้องรู้สึกว่าไม่อยากให้คนเชื่อพูดผีปีศาจอยากให้เชื่อตัวเองมากกว่าเอ๊จะไปหาศาสนาไหนมาดีมันมียุคสมัยนึงค่ะที่กษัตริย์ทิเบตเนี่ยแต่งงานเชื่อมสัมพันธไมตรีมีมเหสี2องค์นะคะองค์นึงเนี่ยนะคะเป็นเจ้าหญิงจากเมืองจีนลูกของจักรพรรดิถังไทจงเลยถังไทจงที่เป็นสามีคนแรกของบูเช็กเทียนนั่นแหละค่ะในขณะที่อีกองค์นึงเนี่ยก็เป็นเจ้าหญิงจากเนปาล นะคะทั้ง2คนนับถือศาสนาพุทธศรัทธาแรงมากฝั่งทิเบตก็เลยมองว่าอ้าวก็ได้นี่ไงก็ชูศาสนาพุทธเลยหลังจากนั้นนะคะศาสนาพุทธเข้ามาในทิเบตปุ๊บก็ลุ่มๆดอนๆค่ะขึ้นๆลงๆบางช่วงศาสนาพุทธก็รุ่งเรืองบางช่วงลัทธิบอนก็รุ่งเรืองนะคะก็เป็นแบบนี้สลับกันมาเรื่อยๆนะคะถึงกษัตริย์ของทิเบตจะประกาศให้พุทธเป็นศาสนาประจำอาณาจักรของตัวเองไปแล้วก็เถอะจนฟาสต์ฟอร์เวิร์ดมาคริสต์ศักราชที่900ค่ะตอนนั้นเนี่ยฝั่งทิเบตต้องการจะทำให้ศาสนาพุทธของฝั่งตัวเองเป็นปึกแผ่นมากขึ้นนะคะก็เลยมีการไปเชิญแบบอาจารย์มาจากอินเดียจากอะไรเลยเพื่อที่จะมาปฏิรูปศาสนาพุทธในทิเบตค่ะก็เลยกลายเป็นนิกายใหม่นะคะชื่อว่านิกายลามะซึ่งเป็นพุทธศาสนาที่แบบปะปนกันหลายนิกายนะคือมีทั้งมหายานมีทั้งตรันตระแบบอินเดียแล้วก็ผสมผสานลัทธิบอนของทิเบตเข้าไปด้วยกันเลยค่ะและเมื่อมีนิกายลามะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็มีตำแหน่งทลายลามะหรือว่าดาลายลามะเกิดขึ้นพร้อมๆกันค่ะขอแอบดอกจันไว้อีกรอบนึงนะวิวออกเสียงดาลายลามะกับทลายลามะสลับไปสลับมาเพราะว่าถ้าเป็นสำเนียงทิเบตเนี่ยเขาจะเรียกว่าทลายลามะนะคะที่แปลว่าทะเลในขณะที่ฝรั่งอาจจะฟังไม่ชัดหรือว่าออกเสียงไม่ได้ก็เลยเรียกว่าดาลายลามะค่ะแต่เอาว่าในสมัยนี้ตำแหน่งทลายลามะยังเป็นตำแหน่งพระภิกษุระดับสูงอยู่นะคะยังไม่ใช่ตำแหน่งแบบประมุขอะไรขนาดนั้นต้องข้ามมาช่วงศตวรรษที่11เลยที่ระหว่างนั้นเนี่ยก็มีการปฏิรูปศาสนาพุทธนิกายลามะมาเรื่อยๆปฏิรูปไปปฏิรูปมาก็กลายเป็นนิกายใหม่ค่ะชื่อว่านิกายเกลุกนะคะแปลว่าหมวกเหลืองคือแบบนิกายหมวกเหลืองอ่ะซึ่งนิกายเกลุกเนี่ยนะคะจะกลายเป็นพุทธศาสนานิกายหลักที่นับถือในทิเบตยาวมาจนถึงปัจจุบันค่ะและในช่วงเวลานี้เองเนี่ยนะคะก็มีคนแบบได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาเป็นทลายลามะองค์ที่1แห่งนิกายเกลุกค่ะซึ่งต้องบอกว่าในช่วงแรกๆของนิกายเกลุกที่มีตำแหน่งทลายลามะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นเลยมีจุดประสงค์เพื่อว่านี่จะเป็นคนที่เผยแผ่ศาสนานิกายเกลุกให้คนอื่นๆเนี่ยหันมานับถือมากที่สุดนะคะก็เป็นอย่างนี้ยาวไปจนกระทั่งถึงสมัยของทลายลามะองค์ที่5ค่ะเรื่องการเมืองถึงเริ่มเข้ามาผูกพันกับตำแหน่งทลายลามะนะคะเพราะว่าตอนนั้นน่ะตรงกับช่วงประมาณศตวรรษที่15ถึง16และมันเป็นช่วงเวลาที่ราชวงศ์หยวนหรือราชวงศ์ของพวกมองโกเนี่ยปกครองแผ่นดินส่วนใหญ่ของจีนตอนนี้อยู่ค่ะทีนี้ในฝั่งทิเบตเองอ่ะมีความแบบแตกแยกภายในอะไรอย่างงี้ดังนั้นทลายลามะองค์ที่5เนี่ยนะคะก็เหมือนไปขอความช่วยเหลือจากราชวงศ์หยวนจากอะไรเพื่อให้มาจัดการเรื่องนี้และจักรพรรดิหรือข่านของราชวงศ์หยวนเนี่ยก็มีความแบบเล็งอยู่ไงว่าอยากจะผนวกทิเบตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนตัวเองดังนั้นจักรพรรดิราชวงศ์หยวนก็เลยใช้วิธีปกครองผ่านทลายลามะนี่แหละก็บอกว่าอ่ะก็มาขอความช่วยเหลือก็ได้เธอก็อยู่ภายใต้เป็นเมืองขึ้นชั้นแล้วกันแล้วเธอทลายลามะเธอไม่ต้องเป็นแค่ผู้นำทางศาสนาแล้วเธอเป็นผู้นำเป็นประมุขทางแบบการปกครองไปด้วยเลยนะคะตั้งแต่นั้นมาทลายลามะก็เลยเป็นตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็ทางศาสนาควบคู่กันไปปกครองอยู่ภายใต้ราชวงศ์หยวนของมองโกค่ะ
ทีนี้หลังจากนั้นตำแหน่งทลายลามะก็คืออยู่มาเรื่อยๆนะคะไม่ว่าการเมืองในจีนจะเปลี่ยนไปอะไรยังไงแต่ประเด็นก็คือหลังจากที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดอะไรขึ้นมากมายก็ไม่ใช่ว่าทุกรอบที่ฝั่งจีนจะแฮปปี้กับการมีอยู่ของทลายลามะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนะคะเพราะตำแหน่งทลายลามะเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจมากนึกภาพว่าปกติเป็นผู้นำเป็นประมุขประเทศเนี่ยก็มีคนเชื่อมีคนแบบว่ามีอำนาจทางการเมืองเยอะอยู่แล้วอ่ะนี่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณทางศาสนาไปอีกดังนั้นคนทิเบตก็เลยจะเชื่อทลายลามะแบบมากๆมากๆเวลาที่ฝั่งจีนอยากจะปกครองแล้วแบบมีความคิดไม่ตรงกับฝั่งทลายลามะก็เลยไม่ค่อยแฮปปี้กันเท่าไหร่ค่ะจนกระทั่งเดี๋ยวเราจะเห็นว่าฝั่งจีนถึงต้องมีความพยายามมาแทรกแซงนะคะเพื่อแต่งตั้งทลายลามะที่ให้ผลประโยชน์ทางการเมืองกับฝั่งตัวเองค่ะประเด็นก็คือทุกคนรู้ไหมว่าการจะขึ้นเป็นทลายลามะได้เนี่ยมันไม่ใช่ใครเป็นก็ได้ไงอันนี้แหละค่ะคือจุดพีคที่ทำให้จีนเนี่ยเหมือนจะแบบไม่รู้จะแทรกแซงยังไงหรือว่าพยายามแทรกแซงแล้วก็ยังไม่สำเร็จสักทีนะคะเพราะว่าการคัดเลือกคนขึ้นมาเป็นตำแหน่งทลายลามะเนี่ยเขาคัดกันละเอียดยิบเลยทุกคนเนื่องจากในทิเบตเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อว่าแบบอ่ะฉันจะไปคัดเลือกคนที่เหมาะสมอะไรมาเป็นทลายลามะเขาเชื่อว่าตำแหน่งทลายลามะเนี่ยหลังจากที่มรณภาพไปแล้วจะกลับชาติมาเกิดใหม่ค่ะในร่างของเด็กหรือในร่างของใครสักคนนึงเขาเชื่อว่าองค์ทลายลามะเนี่ยเป็นอวตารของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหรือในภาษาทิเบตเนี่ยเขาจะเรียกว่าเจนโรซิกนะคะซึ่งถ้าองค์ทลายลามะองค์นั้นๆเนี่ยมรณภาพเมื่อไหร่ก็จะกลับชาติมาเกิดอีกครั้งนึงค่ะแปลว่าคอนเซปต์ของการคัดเลือกองค์ทลายลามะไม่ใช่คัดเลือกคนที่เหมาะสมแต่เขาต้องไปคัดเลือกไปดูว่าใครกันแน่นะในบรรดาคนทั้งหลายเหล่านี้ที่เป็นองค์ทลายลามะองค์ที่แล้วกลับชาติมาเกิดซึ่งวิธีการคัดเลือกนี่คือไม่ใช่แบบจิ้มเอาง่ายๆนะแต่วิธีการคัดเลือกคือซับซ้อนแบบซับซ้อนเลยอะอันดับแรกเลยนะคือก่อนที่องค์ทลายลามะองค์นั้นๆที่เป็นอยู่ในตำแหน่งเนี่ยจะเสด็จกลับสู่สวงสวรรค์เนี่ยนะจะต้องส่งสัญญาณอะไรขึ้นมาเพื่อบอกใบ้ก่อนค่ะว่าเดี๋ยวชาติหน้าฉันจะกลับมาเกิดฉันจะกลับมาเกิดประมาณนี้คือใบ้เอาไว้ก่อนต่อมาเนี่ยนะคะในความเชื่อของเขาอะเขาจะมีคณะลามะผู้คงแก่เรียนคือไม่ได้เป็นทลายลามะไม่ได้เป็นลามะที่ใหญ่ที่สุดแต่เป็นแบบพระอาจารย์ทั้งหลายผู้คงแก่เรียนเนี่ยก็จะมีลามะจากวัดสำคัญสำคัญของเขาเนี่ยร่วมกันออกไปตามหาค่ะว่าจากคำใบ้ที่ใบ้ไว้เนี่ยที่ไหนนะน่าจะเป็นคนที่องค์ทลายลามะกลับชาติมาเกิดคณะค้นหาเนี่ยนะเขาก็จะไปดูว่าไอ้เด็กคนไหนมีลักษณะทางร่างกายที่มันเป็นแบบว่ามีสัญลักษณ์อยู่คือเขาเชื่อว่าคนที่เป็นเจนเรซิกเนี่ยจะมีแบบสัญลักษณ์บางอย่างอยู่ที่ร่างกายเช่นมีตำหนิคล้ายหนังเสืออยู่บนขา2ข้างมีตาและคิ้วเรียวยาวโค้งขึ้นข้างบน2ข้างมีหูที่ใหญ่2ข้างมีปุ่มเนื้อบนหัวไหล่2ข้างที่เป็นลักษณะบ่งบอกถึงแขนอีก2ข้างของเจนเรซิกคือประมาณว่าต้องมีแบบ4แขนนึกออกปะมีลายคล้ายกับก้นหอยบนฝ่ามือข้างใดข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องไปตามหาเด็กที่มีลักษณะแบบนี้แล้วไม่ใช่ว่าแบบเจอปุ๊บใช่เลยนะคนนั้นอ่ะต้องอาศัยอยู่ในบริเวณที่องค์ทลายลามะองค์ที่แล้วบอกใบ้ด้วยนะคะสมมติว่าไปบริเวณนี้แล้วเจอคนที่มีลักษณะแบบนี้คนเดียวก็คืออาจจบง่ายหน่อยคนนี้น่าจะเป็นองค์ทลายลามะกลับชาติมาเกิดแหละแต่ในกรณีที่สมมติไปหมู่บ้านนี้หรือไปบริเวณนี้แล้วอาจเจอ 3-4 คนแล้วคนไหนคือตัวจริงก็ต้องมีการทดสอบต่อค่ะคือชื่อของทุกคนที่เข้าข่ายเนี่ยนะก็จะมีการแบบเขียนชื่อของทุกคนที่เข้าข่ายใส่แผ่นไม้เอาใส่โหลทองหรือบางคนก็บอกว่าน่าจะเป็นแจกันนะดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยนะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการประกอบพิธีทางศาสนาเอาตะเกียบเนี่ยคีบชื่อขึ้นมาคีบชื่อใครขึ้นมาได้อะคนนั้นอะมีโอกาสที่จะเป็นองค์ทลายลามะองค์ที่แล้วกลับชาติมาเกิดซึ่งเขาบอกว่าธรรมเนียมคีบชื่อเนี่ยอันนี้ไม่ได้มีมาตั้งแต่แรกนะน่าจะมามีสมัยแบบราชวงศ์ชิงในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงนะคะเพราะว่าต้องการจะแทรกแซงกระบวนการแต่งตั้งทลายลามะนี่แหละคือการที่แบบคีบชื่อมันเลือกได้ไงว่าจะเอาคนไหนอะเพราะในยุคไหนที่จีนมีอำนาจเหนือทิเบตอะคนที่จะมาคีบเนี่ยต้องเป็นข้าหลวงใหญ่จากจีนนะคะเป็นคนมาคีบให้แต่ว่าไม่ใช่ว่าคีบขึ้นมาปุ๊บแล้วก็แบบอะเอาคนนี้เขายังมีการทดสอบต่อค่ะคือเขาจะเอาพวกข้าวของทลายลามะองค์ที่แล้วอะเอามาวางแล้วก็ปนกับของที่ไม่ใช่เสร็จแล้วให้เด็กชี้ว่าอันไหนคือของของเธอถ้าสมมติว่าเป็นแบบตัวจริงกลับชาติมาเกิดก็ต้องชี้ได้ไงว่าอันนี้เคยเป็นของของฉันอันนี้เคยเป็นของของฉันอันนี้ไม่ใช่แล้วถ้าสมมติว่าเด็กตอบไม่ถูกดูแล้วแบบอันนี้ไม่รู้เรื่องเนี่ยก็อาจจะมีการคีบชื่อใหม่ไปจนกว่าจะเจอคนที่แบบว่าสามารถบอกได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องขององค์ทลายลามะองค์ที่14องค์ปัจจุบันบ้างนะคะว่าท่านมีเส้นทางการเดินทางไงบ้างค่ะท่านเนี่ยนะคะเป็นลูก1ใน8คนของชาวนายากจนจากตระกูลนึงในเมืองตักเซอร์ที่ทิเบตค่ะซึ่งในปีที่ท่านเกิดเนี่ยตรงกับปีคริสตศักราช1935นะคะแต่จริงของทิเบตเขาจะนับเป็นแบบวันขึ้น5ค่ำเดือน5ปีกุลธาตุไม้อย่างเงี้ยตอนท่านเกิดนะก็จะมีเรื่องเล่าปาฏิหาริย์ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าพี่สาวเนี่ยเป็นคนช่วยทำคลอดให้แม่นะคะพอคลอดออกมาปุ๊บเห็นตาข้างนึงปิดอยู่ก็เลยเอามือไปไถขึ้นซึ่งก็โชคดีที่ไม่มีอะไรเสียหายอะไรตาก็เปิดปกตินะคะแล้วยังไม่พอค่ะพ่อของท่านเนี่ยที่ป่วยมานานนะปรากฏว่าท่านเกิดปุ๊บก็หายป่วยขึ้นมาซะอย่างนั้นชาวทิเบตก็เลยเชื่อว่านี่แหละคือการแสดงปาฏิหาริย์ขององค์ทลายลามะนะคะจุดเปลี่ยนในชีวิตท่านเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าองค์ทลายลามะองค์ที่13มรณภาพนี่แหละค่ะย้อนกลับไปในปี1920เนี่ยนะคะองค์ทลายลามะองค์ที่13เนี่ยก็อยู่ในที่พักของท่านปกติอ่ะเป็นวังเป็นอะไรเนี่ยนะอยู่ดีๆท่านเนี่ยก็ไปมีคำสั่งให้จิตรกรเนี่ยวาดรูปนกสีน้ำเง
ินบนผนังทางทิศเหนือแล้วก็วาดรูปมังกรสีขาวบนผนังทางทิศตะวันออกของบันไดที่แบบจะนำไปสู่ห้องโถงด้านเหนือกลุ่มจิตรกรที่มาซ่อมแซมผนังตอนนั้นก็คงงงว่าทำไมให้วาดรูปนี้อยู่ดีๆมีแรงบันดาลใจอะไรแต่ก็วาดไปนะคะซึ่งสาเหตุที่งงนะเพราะว่าสองรูปนี้คือมันไม่ใช่สัญลักษณ์สไตล์ทิเบตเลยคือปกติถ้าวาดในสถานที่สำคัญมันควรจะเป็นสัญลักษณ์แบบทิเบตนึกออกปะปรากฏว่าเวลาก็ผ่านเลยไปนะคะ13ปีปี1933องค์ทะเลละมะองค์ที่13เนี่ยนะคะสิ้นพระชนค่ะซึ่งปีนั้นเนี่ยนะคะถ้านับปีแบบทิเบตจะตรงกับปีนกน้ำดังนั้นคนก็อาจตรรกะเชื่อมโยงกันแล้วโอ้โหนี่ไงภาพนกสีน้ำเงินที่ให้วาดไว้ตอนนั้นจะต้องหมายถึงปีมรณภาพแน่ๆเป็นการทำนายเอาไว้แน่นอนสิ่งถัดไปที่คนคิดก็คืออ่ะแล้วมังกรขาวนี่หมายความว่ายังไงแน่นอนว่าก็ต้องมีการตั้งคณะแบบละมะชั้นสูงอะไรเหมือนที่วิวเล่าใช่ไหมเพื่อตามหาคนที่องค์ทะเลละมะองค์ที่13เนี่ยกลับชาติมาเกิดนะคะปรากฏว่าก่อนที่จะออกไปสำรวจเนี่ยนะกดนิมิตแบบเรื่องอัศจรรย์หลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเลยศพขององค์ทะเลละมะองค์ที่13เนี่ยเดิมหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะอยู่ดีๆศพก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยลามะอาวุโสท่านหนึ่งในคณะเนี่ยนะก็มีนิมิตแบบมองลงไปในน้ำของทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ทางตอนใต้ของทิเบตแล้วเขาก็มองเห็นอักษรทิเบตเป็นตัวอกมคือมันเป็นภาษาทิเบตนะแต่มันออกเสียงประมาณว่าอกมแล้วตัวอักษรสามตัวเนี้ยลอยขึ้นมาเหนือผิวทะเลสาบแบบชัดเจนเลยแล้วยังไม่พอนะคะยังเห็นภาพอื่นอีกคือเห็นภาพวัด3ชั้นที่มีหลังคาสีฟ้าอมเขียวผสมสีทองแล้วก็มีทางเดินไปยังเนินเขาแล้วในนิมิตนั้นนะท่านก็ยังเห็นบ้านหลังเล็กๆที่มีรางน้ำรูปร่างประหลาดหลังนึงด้วยค่ะดังนั้นตรรกะเชื่อมโยงของทุกคนก็อาจทำงานเลยทุกคนก็ตีความว่าตัวอเนี่ยน่าจะหมายถึงแคว้นอัมโดที่เป็นแบบแคว้นทางตะวันออกเฉียงเหนือของทิเบตเพราะว่าพระพักของศพเนี่ยหันไปทางนั้นไงทุกคนฟันธงแบบนั้นปุ๊บก็ออกเดินทางไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปแคว้นอัมโดเลยพอไปถึงนะคะก็ไปเจอวัดหนึ่งชื่อวัดกุมบุมเฮ้ยอกแคว้นอัมโดวัดกุมบุมเฮ้ยเจอสองอย่างแล้วนะเพราะว่าตัววัดกุมบุมเนี่ยนะเป็นตึกสามชั้นสีเขียวน้ำทะเลเหลือบทองโอ้โหคือตรงตามภาพนี้เลยดังนั้นก็เหลือสุดท้ายแล้วจะไปหาที่ไหนบ้านที่มีรางน้ำแปลกๆปรากฏหาไปหามาอุ๊ยเจอจริงเจอบ้านหลังนึงอยู่ไม่ไกลวัดเลยเป็นบ้านที่แบบเอาต้นสนที่มันงอแปลกๆมาทำเป็นรางน้ำทั้งคณะคือมั่นใจมากแถวบ้านนี้แหละจะต้องมีองค์ทะเลละมะองค์ที่13กลับชาติมาเกิดมาอยู่แถวๆนี้แน่ๆเลยดังนั้นหัวหน้าคณะค้นหาเนี่ยนะคะก็ไม่อยากจะแบบเปิดประตูบ้านเข้าไปอย่างอลังการแล้วก็บอกว่าไหนใครคือองค์ทะเลละมะกลับชาติมาเกิดไม่ได้สิเดี๋ยวมันก็แบบโป๊แตกว่าแบบใครอยากเป็นก็ได้ใช่มั้ยดังนั้นหัวหน้าคณะเนี่ยนะคะก็ปลอมตัวเข้าไปเลยค่ะเข้าไปบ้านหลังนี้กะว่าจะแกล้งทำตัวเป็นแบบคนรับใช้ในคณะเข้าไปทดสอบนู่นนี่นั่นยังไม่ทันทำอะไรเลยเข้าไปถึงเจอเด็กน้อยอายุ2ขวบก็คือองค์ทะเลละมะองค์ที่14นี่แหละชี้เลยแล้วบอกว่าเซระลามะเซระลามะเซระลามะแปลว่าลามะจากวัดเซระซึ่งหัวหน้าคณะองค์เนี้ยเป็นลามะจากวัดเซระจริงๆไงทั้งคณะก็เลยแบบโอ้โหมั่นใจมากเด็กคนนี้เด็กคนนี้แน่ๆนี่คือองค์ทะเลละมะกลับชาติมาเกิดแน่ๆแต่ว่ากระบวนการทดสอบมันก็ยังไม่จบไงวันรุ่งขึ้นทั้งคณะก็กลับมาใหม่รอบนึงแล้วก็เอาของมาเต็มเลยนะคะปรากฏว่าเด็ก2ขวบเนี่ยชี้แล้วบอกเลยว่าเป็นของฉันเป็นของฉันเป็นของฉันคือชี้ถูกทุกชิ้นเลยทั้งคณะคือมั่นใจมากนี่แหละองค์ทะเลละมะกลับชาติมาเกิดแน่ๆดังนั้นเด็กคนนี้ก็เลยได้รับการแต่งตั้งเป็นลามะตุนกูหรือว่าตุนกูนะคะเป็นตำแหน่งที่แบบเหมือนการันตีแล้วว่านี่แหละองค์ทะเลละมะองค์ที่แล้วกลับชาติมาเกิดแต่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นทะเลละมะนะคะเพราะว่าต้องไปผ่านกระบวนการอบรมอะไรต่างๆก่อนคือเนี่ยเป็นเด็กแบบเด็กน้อยอยู่นึกออกไหมแล้วก็ไปเรียนรู้ให้ชำนาญหลายๆศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นแบบกฎหมายทิเบตเรียนรู้หลักธรรมปรัชญาในพุทธศาสนาคำสอนของพุทธศาสนานิกายวัชรยานคำสอนที่เชื่อว่าสืบมาจากมหาวิทยาลัยนาลันทาในอินเดียอะไรก็คือต้องไปเรียนให้หมดเรียนให้รู้ทุกอย่างนะคะจนกระทั่งปี1940นะคะตรงกับปีมังกรเหล็กของทิเบตที่ก็ตรงกับภาพวาดมังกรสีขาวตอนนั้นน่ะท่านก็ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นองค์ทะเลละมะตอนนั้นท่านอายุแค่5ขวบเท่านั้นนะคะซึ่งสมณฉายาของท่านนี่ก็จะยาวๆแบบที่เห็นอยู่เลยนะคะแต่คนก็จะนิยมเรียกสั้นๆว่าเทนซินเกียรติโซนั่นเองค่ะคำว่าเทนซินเนี่ยหมายถึงผู้ยึดมั่นในพระธรรมของพระพุทธเจ้านะคะส่วนเกียรติโซเนี่ยแปลว่ามหาสมุทรนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าองค์ทะเลละมะองค์ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเป็นองค์ที่ชาวทิเบตนับถือมากๆเลยแต่ว่าชีวิตของท่านนี่ก็ไม่ได้ง่ายค่ะเพราะว่าท่านเติบโตมาแล้วก็รับตำแหน่งมาพร้อมๆกับความวุ่นวายในประเทศจีนเลยนะคะเนื่องจากปี1940เนี่ยท่านขึ้นเป็นองค์ทะเลละมะใช่มั้ยช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างการปฏิวัติซินไห่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่1912อ่ะแล้วนึกสภาพว่าความวุ่นวายของจีนตอนนั้นที่มีหยวนซื่อไคมีชุนยัตเซนมีอู๋เจียงไคเช็คมีอะไรแล้วเหมาเจ๋อ
ตงก็ขึ้นอยู่ในอำนาจปีไหนปี1949ปรากฏว่าในช่วงระหว่างการปฏิวัติซินไห่จนถึงช่วงเหมาเจ๋อตงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือราชวงศ์ชิงถูกล้มไปแล้วไงดังนั้นทิเบตที่อยู่ภายใต้ราชวงศ์ชิงก็พยายามจะประกาศเอกราชประมาณว่าฉันก็เป็นประเทศของฉันได้นะแต่ปรากฏว่าพอเหมาเจ๋อตงขึ้นมาเหมาเจ๋อตงไม่ยอมนะคะก็มีการเอาสัญญาเอาอะไร17ข้อมาให้ทิเบตลงนามประมาณว่าเธอสามารถปกครองตัวเองได้นะอะไรได้นะแต่เธอยังต้องอยู่ภายใต้ประเทศจีนอยู่คือจีนไม่มีคอนเซปต์ไอเดียของการยอมรับเอกราชทิเบตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอยู่แล้วแหละแล้วจีนก็คือมีความพยายามแทรกแซงระบบลามะคือในตำแหน่งลามะเนี่ยไม่ได้มีแค่ทลายลามะแต่ว่าจะมีแบบลามะองค์รองลงมาด้วยเช่นปันเชนลามะอันนี้คืออันดับ2รองจากทลายลามะนะคะที่จะเป็นคนเหมือนแบบปกครองในระหว่างที่ยังหาทลายลามะไม่เจอว่าทลายลามะกับชาติมาเกิดที่ไหนอะทีเนี้ยปันเชนลามะองค์ที่10เนี่ยจีนแทรกแซงค่ะจีนพยายามส่งคนของตัวเองเนี่ยมาเป็นแล้วเหตุการณ์เนี่ยก็เลยทำให้ความขัดแย้งจีนทิเบตแบบเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะคะจนกระทั่งในปี1959เนี่ยฝั่งจีนมีความพยายามเชิญองค์ทลายลามะไปดื่มน้ำชาด้วยค่ะแต่บอกว่าห้ามพาบอดี้การ์ดไปด้วยนะแน่นอนว่าฝั่งทิเบตประชาชนก็คือแบบโนองค์ทลายลามะอย่าไปโดนลักพาตัวแน่ๆนะคะดังนั้นเหตุการณ์เนี้ยมันลุกลามกลายเป็นการแบบปะทะกันใหญ่โตระหว่างจีนกับทิเบตอะถึงขนาดที่มีคนตายไปแบบ 80,000 คนนะทุกคนตอนแรกเนี่ยนะคะองค์ทลายลามะก็ประกาศแบบยืนหยัดจะไม่ออกจากวังจะไม่อะไรแต่พอมันมีคนตายมากๆเข้าอะไรเข้าสุดท้ายองค์ทลายลามะก็เลยตัดสินใจลี้ภัยค่ะซึ่งบางคนก็บอกว่าแบบ CIA ช่วยหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะคะคืออันนี้เป็นข่าวลือนะแต่เอาว่าตอนองค์ทลายลามะลี้ภัยออกมานี่คือต้องปลอมตัวเป็นทหารต้องแบบสะพายปืนต้องอะไรแล้วก็เดินเขาแบบตรงหิมาลัยประมาณ14วันหนีออกมานะคะแล้วท่านก็อยู่ที่ธรรมศาลาประเทศอินเดียค่ะจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นที่นั่นตั้งแต่วันนั้นยาวถึงปัจจุบันนะคะคือใครเข้าใจว่าองค์ทลายลามะอยู่ในทิเบตไม่ได้อยู่นะคะไม่ได้อยู่มานานมากแล้วเป็นรัฐบาลพลัดถิ่นมาตั้งแต่ตอนนู้นเลยทำให้ในปี1965เนี่ยฝั่งจีนก็ประกาศว่าให้ทิเบตเนี่ยเป็นเขตการปกครองพิเศษของจีนคือมีการปกครองมีรัฐบาลของตัวเองแต่ยังอยู่ภายใต้จีนนะดังนั้นตลอด60กว่าปีเนี่ยนะคะองค์ทลายลามะก็คืออยู่นอกประเทศแล้วก็คอยเรียกร้องอิสรภาพเรียกร้องเรื่องราวต่างๆให้กับทิเบตผ่านสหประชาชาติผ่านนู่นผ่านนี่มาตลอดค่ะก็ทำให้ท่านเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี1989นั่นเองค่ะแล้วหลายคนเนี่ยก็ยกย่องว่าท่านเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณรวมถึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับชาวทิเบตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันนี้ตำแหน่งทลายลามะเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีดราม่าแบบเยอะมากเพราะทุกคนสงสัยว่าถ้าสมมติว่าองค์ทลายลามะองค์ปัจจุบันซึ่งก็อายุมากมากแล้วเนี่ยสิ้นพระชนม์ไปแล้วใครจะขึ้นเป็นองค์ทลายลามะองค์ต่อไปทิเบตยังจะมีองค์ทลายลามะต่อไปไหมเพราะว่าตัวท่านเองก็ไม่ได้อยู่ในทิเบตแล้วจะทำตามธรรมเนียมเดิมได้หรือเปล่าซึ่งองค์ทลายลามะเองเนี่ยนะคะก็เคยออกมาพูดเรื่องนี้หลายต่อหลายรอบแต่ละรอบก็บอกไม่เหมือนกันอย่างในปี2004นะท่านออกมาบอกว่าอวตารของพระโพธิสัตว์อโวโลกิเตศวรเนี่ยก็เพื่อพาหมู่มวลมนุษย์ไปสู่ความสงบสันติแต่ชีวิตท่านในดันอยู่นอกทิเบตซะส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าชาวทิเบตรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งทลายลามะแล้วท่านก็จะไม่กลับมาเกิดอีกนะคะแต่ถ้าชาวทิเบตยังต้องการท่านก็จะกลับมาเกิดใหม่แต่ก็กังวลนะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยจะไม่ยอมรับองค์ทลายลามะองค์ถัดไปดังนั้นถ้ามาเกิดใหม่จะไม่เกิดภายใต้ดินแดนที่มีอิทธิพลจีนเด็ดขาดค่ะส่วนข้ามมาปี2007นะท่านบอกเพิ่มบอกว่าถ้าบทบาทของผู้หญิงมีเพิ่มมากขึ้นและเป็นประโยชน์ได้มากกว่านี้ท่านก็อาจจะกลับมาเกิดใหม่ในร่างสตรีนะส่วนปี2011เนี่ยท่านออกมาบอกว่าให้ระวังการแต่งตั้งตำแหน่งทลายลามะหรือว่าปันเชนลามะจากทางจีนนะการกลับชาติมาเกิดใหม่เนี่ยขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเจ้าตัวไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเมืองแล้วท่านก็ระบุว่าเดี๋ยวตอนท่านอายุ90เนี่ยท่านจะปรึกษากับกลุ่มลามะระดับสูงว่าเราควรยังมีองค์ทลายลามะองค์ที่15หรือเปล่าซึ่งถ้าสมมติว่ามีนะเดี๋ยวท่านให้คำใบ้ไว้แน่นอนเลยปรากฏว่าปี2015ท่านออกมาบอกว่าท่านจะกลับชาติมาเกิดใหม่ในร่างของผู้หญิงผมบลอนด์แล้วข้ามมาปี2019ท่านออกมาบอกว่าถ้าทลายลามะองค์ใหม่เกิดเป็นหญิงเนี่ยน่าจะเป็นที่น่าสนใจกว่านี้คือไม่รู้จะแปลว่ายังไงแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า more attractive อะซึ่งมันเหมือนแบบมีเสน่ห์น่าดึงดูดซึ่งมันเป็นทางแบบไปทางเพศนิดๆอะดังนั้นหลังคำสัมภาษณ์เนี่ยก็คือมีการวิจารณ์อะไรกันเยอะแยะมากมายซึ่งวิวไม่ขอฟันธงว่ามันแปลแบบนั้นจริงๆเพราะบางทีการแปลข้ามภาษากันมันก็นึกออกป่ะมันอาจจะแบบ lost in translation หรือใดๆแต่ท่านก็มีออกมาพูดนะบอกว่าเอ้ยที่บอกว่า more attractive เนี่ยอันนี้ล้อเล่นท่านสนับสนุนสิทธิสตรีเป็นอย่างดีอะไรอย่างดีนะคะแต่ในปีเดียวกันเนี่ยท่านก็ออกมาพูดอีกครั้งว่าตำแหน่งทลายลามะเนี่ยทำให้เกิดชนชั้นศักดินาเราควรจะหยุดตำแหน่งนี้แล้วนะแต่ข้ามไปอีกปี2023ปรากฏว่ามีภาพท่านคู่กับเด็กผู้ชายชาวอินเดียคนนึงอายุ8ขวบแล้วท่านก็แต่งตั้งคนนี้เป็นผู้นำพุทธศาสนาทิเบตในมองโกเลียคือตำแหน่งอันดับ3อะรองจากทลายลามะอันดับ2แล้วก็อันดับ3เนี่ยแต่งตั้งเด็กผู้ชายคนนี้ให้เป็นตำแหน่งนี้คือจริงๆตำแหน่งเนี้ยว่างมาตั้งแต่ปี2012เพราะว่าตำแหน่งอันดับ3เนี่ย
นะคะองค์ที่แล้วอ่ะตายในมองโกเลียตั้งแต่ตอนนู้นเลยนะปรากฏว่าตอนปี2016อ่ะองค์ทลายลามะได้เสด็จไปเยือนมองโกเลียแล้วก็บอกว่านี่แหละคนใหม่อ่ะเกิดมาแล้วแล้วก็เกิดในมองโกเลียด้วยเท่านั้นแหละฝั่งจีนเดือดเลยค่ะจีนบอกว่ามองโกเลียยอมให้องค์ทลายลามะเข้าไปได้ยังไงแล้วยอมให้ไปพูดแบบนี้ได้ยังไงนะคะเอาว่าการแต่งตั้งใดๆที่เกี่ยวกับตำแหน่งองค์ทลายลามะเนี่ยจีนเดือดเสมอเพราะจีนมองว่าอ้าวท่านเรียกร้องให้แยกทิเบตออกจากจีนอะไรยังไงคือจีนไม่ได้แล้วไงจีนไม่ยอมจีนมีความแบบวันไชน่าอยู่นึกออกไหมแล้วจีนก็พยายามจะหยุดตำแหน่งนี้พยายามจะเข้าควบคุมตั้งแต่ปี2007แล้วที่มีการออกกฎหมายมานะคะโดยสำนักงานกิจการศาสนาแห่งรัฐจีนระบุว่าการแต่งตั้งพระชั้นสูงในทิเบตเนี่ยต้องได้รับการยินยอมจากรัฐบาลจีนรวมถึงการคัดเลือกองค์ทลายลามะองค์ที่15ด้วยต้องเป็นคนที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลปักกิ่งเท่านั้นนะคะดังนั้นพอองค์ทลายลามะไปแต่งตั้งเด็กคนนึงฝั่งจีนก็คือเดือดมองโกเลียด้วยเลยว่าอ่ะมองโกเลียเธอไม่เชื่อฉันหรออะไรหรอก็เลยมีความแบบไปพยายามกดดันมองโกเลียเอาว่าตำแหน่งทลายลามะก็ยังเป็นตำแหน่งนึงที่ทรงอิทธิพลมากๆแล้วก็ยังมีปัญหาทางการเมืองอะไรขัดแย้งกับจีนมาเรื่อยๆค่ะซึ่งวิวขอไม่อัปเดตเรื่องดราม่าเรื่องอะไรต่อแล้วแต่ว่าวันนี้ก็น่าจะทำให้ทุกคนพอเข้าใจแล้วว่าอ๋อตำแหน่งทลายลามะคือตำแหน่งอะไรแล้วทำไมตำแหน่งทางศาสนาถึงทำให้ฝั่งจีนเนี่ยเดือดได้ขนาดนี้ถึงขั้นเป็นข่าวบ่อยๆนะคะวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาจริงๆก็คือความดราม่ากับตำแหน่งทลายลามะและตำแหน่งลามะอื่นๆนี่คือเยอะมากนะอย่างในปี1995ก็มีเด็กคนนึงได้รับการแต่งตั้งเป็นปัญเชนลามะคือเป็นอันดับ2นะคะแล้วอยู่ๆปัญเชนลามะองค์นี้ก็หายตัวไปจ้าไม่มีใครรู้นะคะว่าหายตัวไปไหนอะไรยังไงตายหรือยังอยู่หรือยังไงอยู่ดีๆรัฐบาลจีนประกาศตุ้มบอกว่านี่ไงมีองค์ปัญเชนลามะองค์ใหม่แล้วคือแต่งตั้งเด็กคนใหม่ขึ้นมาเลยทุกคนก็แบบอ้าวตามธรรมเนียมทิเบตคนเดิมยังไม่ตายมีคนใหม่ไม่ได้มันต้องกลับชาติมาเกิดแล้วทุกคนก็งงๆกันว่าอะไรยังไงเอ๊ะปรากฏว่าผ่านไป20ปีทางการจีนออกมาประกาศบอกว่าปัญเชนลามะคนแรกนั้นที่หายตัวไปยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่ดีเลยฝั่งทิเบตก็อ้าวแล้วบอกว่ามีชีวิตอยู่ดีแล้วจะกลับชาติมาเกิดเป็นคนใหม่ได้ไงสรุปอะไรยังไงเงี้ยมันก็ยังมีความแบบงงๆอื่นๆกันอย่างนี้อยู่ต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ